วัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีเคคาครับมาชี้เป้ากันเช่นเคยครับนะช่องเรานี่ก็จะเน้นไปทางรถเล็กนะครับนะก็วันนี้เป็นไดอัสุครับ S221G ครับนะคันนี้ถือว่าเป็นรถตู้เล็กที่ค่อนข้างจะแรงครับนะก็ใครที่กังวลเรื่องการเดินทางไกลนะครับแล้วก็อัตราการเร่งนะตัวนี้ถือว่าเป็นรถตู้เล็กที่ค่อนข้างจะสบายใจเรื่องนี้ไปได้เลยครับนะขับขี่ต่างจังหวัดนี่สบายแน่นอนครับเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับนะคันนี้เครื่องยนต์เป็นตัว K3 นะครับนะ 1,300cc ครับก็เทียบกับพวกนิสสันมาร์ทอะไรได้เลยนะครับนะก็แล้วยิ่งน้ำหนักตัวเขาไม่เยอะนะเหยียบนี่สบายสบายเลยครับออกต่างจังหวัดเที่ยวภูเขานี่ถามว่าขึ้นเขาได้ไหมถ้าเป็นทางปกติได้สบายเลยนะครับนะเขาใหญ่อะไรประมาณนี้ผมเคยลองเอาไปเทสแล้วนะหายห่วงครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะก็กลัวแต่เรื่องการใช้เกียร์นี่แหละครับนะเราการใช้เกียร์ออโต้ขึ้นเขานี่เราต้องแม่นเรื่องเกียร์นะครับนะก็อันนี้ก็บางครั้งนี่เราไปโทษกำลังเครื่องอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเราต้องศึกษาเรื่องเกียร์ด้วยนะเพราะว่าคันนี้เกียร์นี่ที่ให้มานี่เป็นเกียร์ออโต้นะรถเล็กๆแบบนี้นะก็ให้เป็นเกียร์ออโต้มาด้วยครับแล้วก็มากับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้วยนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับภายในนี่เดิมๆสะอาดๆครับวิทยุเป็น CD USB ครับนะนี่เห็นไหมครับเห็นรถเล็กแบบนี้นะครับนะอุปกรณ์นี่ก็จัดมาให้เต็มอยู่นะครับนะแล้วก็ระบบแอร์คันนี้เป็นแอร์แยกนะครับนะ2ตอนนะครับนะหน้าหลังนะครับกระจกมองข้างนี่ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยครับแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานนะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกครับนะล้อคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ14นะครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่ 239,000 บาทครับ239,000 บาทก็ใครมองหารถตู้บรรทุกเล็กนะครับนะอยากจะได้เอาไปใช้งานนะก็ได้นะครับคันนี้จะอยู่ในรถใต้เขียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังโล่งครับใครจะเอาไว้ทำรถขายของขนของทำธุรกิจหลังเล็กนี่ได้สบายเลยนะครับเป็นรถใหม่ๆนี่ก็บางคนถามว่าอยากได้รถใหม่ๆราคาเท่าไหร่แนวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 6-7 แสนนะก็ถือว่าห่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยครับก็ใครอยากประหยัดต้นทุนก็ลองดูแนวนี้แล้วกันครับแต่เรื่องยังไงล่ะสภาพการใช้งานก็ต้องไปดูกันเอาเองครับไปลองดูไปลองเช็คดูครับลองให้ช่างไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมลองใช้นะปัญหามันก็ไม่ค่อยจุกจิกนะครับนะก็มีแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้มาหนักหนาขนาดไหนอันนี้ก็ต้องแนะนำให้ไปดูจริงแล้วก็ไปเช็คกันนะครับนะว่าไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินแล้วกันครับเพราะว่าทางช่องนี้เจอก็นำมาชี้เป้าให้นะครับส่วนรายละเอียดอันนี้เราต้องไปเช็คกันเองครับเพื่อความมั่นใจนะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครกำลังมองหารถอยู่ครับนะโอเคครับช่องทางการติดต่อนี่ผมก็จะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะครับนะสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นส่วนใครจะฝากขายรถนี่ก็ทักมาได้ครับทางเพจบอยคุงวาไรตี้นะครับนะนี้ก็จะช่วยให้นะครับนะจะช่วยเอามาแชร์ให้อีกทีโอเคนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้พายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ